ำงั้นตอนนี้คุณก็คงจะเสื้อแดงหรือพวกกลุ่มประชารักประชาธิปไตยก็คงจะไม่ยอมหรอกถ้าขืนไม่ยิงมาอีกเดี๋ยวก็เจอคุณป้อมอยู่แถวสะพายใช่ไหมครับไม่ได้หรอกพวกนี้นะครับคือเราถึงบอกไงว่าการที่คุณมาเล่นแล้วในช่วงเวลานี้ดูแล้วผมว่ามันไม่เหมาะสมนะครับและกรณีการล้างมลทินหรือล้างนี้มันต้องล้างให้ครบหมดทุกคนแล้วแต่คุณจะลืมนะพวกเสื้อแดงเขาติดคุกไปเขาติดแล้วออกไปแล้วอ่ะแล้วจะทำไงอ่ะใช่แล้วก็ติดแล้วคุณจะทำไงเขาติดฟรีไอ้บางคนเนี่ยตอนนี้คดีจบไปหมดแล้วตอนนี้เพิ่งจะเริ่มสู่กระบวนการของพวกเสื้อเหลืองพวกกปปส.ทั้งนี้เขาบอกตอนนี้ยังไม่มีแล้วตอนนี้สีเสื้อเขาไม่มีแล้วนะคุณเห็นไหมเสื้อแดงเสื้อเหลืองมันกลายเป็นสีส้มแล้วใช่ไหมเขาไม่มีแล้วตอนที่ตีฟงตีฟ้าตอนนี้เขามาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแค่กับเผด็จการใช่ไหมครับตอนนี้เผด็จการเนี่ยเราก็พูดพอหอมปากหอมคอพูดมากๆเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงวางปองดองอยู่เราไปพูดมากๆก็ไม่ได้เพราะว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดทีไรเดี๋ยวก็มันจะมีประเด็นเราก็พูดได้เล็กๆน้อยๆเท่าที่เราทำได้เพราะว่าการที่เราเข้าไปวุ่นวายเราเพียงเนี่ยเราเป็นสื่อเราก็เพียงเอาข้อมูลบางอย่างที่ประชาชนเขาอาจจะลืมนะน้องป้อมเนี่ยเขาเห็นคุณป้อมเนี่ยโอ้ยเนี่ยป้อมมีอยู่แถวหน้าเวทีด้วยว่ะเลยนู่นเลยนี่ใช่ไหมเขาลำลึกขึ้นมาวันนี้พอดีจังหวะมันมี24มิยอแล้วก็เลยมานั่งคุยกันด้วยแล้วก็เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยผมดูแล้วมันมีแววเพราะว่ากรณีพวกกบฏหรือพวกที่รัฐประหารหรือพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะจบลงด้วยนิรโทษกรรมใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมันนานมากเลยหลายปียังไม่มีกฎหมายนี้ออกมาก็รอทุกวันนี้คนเขาก็รอจนแบบจนอะไรบางคนก็เสียชีวิตไปบางคนก็ยังอยู่ในคุกอยู่นี่ก็น่าเห็นใจนะบางคนเนี่ยไหมบางคนเนี่ยบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไปติดคุกแค่เป็นเหยื่อของทางการเมืองนะได้รับผลกระทบทางการเมืองพวกต่างจังหวัดได้เยอะเลยนะใช่ไหมครับพวกเราเนี่ยเราก็แล้วพวกเราก็รู้อยู่แล้วพวกเราไม่ค่อยมีเงินกันก็ไม่ได้ประกันตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครประกันก็ทิ้งกันอยู่อย่างนั้นตอนนี้ก็ถือว่านั่นก็จะพึ่งเลยนะครับตอนนี้คุณสุเทพก็เรื่องโรงพักอะไรก็เคลียร์ให้จบก่อนนะโรงพักเป็นไงรู้จักโรงพักเขาไหมโรงพักที่ว่ามีแต่เสาใช่ไหมนั่นน่ะทุกวันนี้เรื่องโรงพักเนี่ยที่เป็นตำรวจเขาอยู่กันอยู่กันลำบากใช่ไหมเนี่ยเรื่องเขาก็อยู่กันได้มันเนี่ยตำรวจต้องบางทีเห็นนะบางทีเราเห็นโรงพักนะแบบเพื่อเอาสังกะสีแล้วก็เข้าไปนอนบางคนบางที่ดีหน่อยก็เอาตู้คอนเทนเนอร์ไปใช่ไหมผมถามพ่อมเนี่ยเงินภาษีพวกเราใช่ไหมใช่แล้วทุกวันนี้เขาบอกเขาไม่ได้โกงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีผิดอ่ะรอศาลตัดสินเนี่ยผมก็อยากให้ศาลตัดสินมาอยากให้เป็นบรรทัดฐานเพราะเงินเป็นของแผ่นดินนะครับแล้วตำรวจเนี่ยเขามีหน้าที่คือจับโจรผู้ร้ายนะครับดูแลประชาชนนะครับแต่กลับกลายว่าต้องไปนอนที่ลำบากเนี่ยคดีนี้ก็ยังไม่จบแล้วก็รอดูอยากแค่มันจบไปนะครับนะฝากไว้ครับกรณีของนิรโทษกรรมนี่ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะตอนนี้แค่เครื่องหินหามทางนี้เฉยถ้าประชาชนเห็นด้วยท่านประยุทธ์ก็คงจะนำเสนอเนี่ยข้อประชุมที่สภาก็คงจะผ่านฉลุยเพราะมันก็เหมือนกับพ.ร.ก.เลยเพราะว่าทุกคนเห็นด้วยแต่ตอนนี้การที่จะออกนิรโทษกรรมหรือจะออกกฎหมายล้างมลทินเนี่ยต้องให้ทุกฝ่ายด้วยความเห็นชอบยินยอมและถึงจะออกมาได้ถ้าตามใดยังมีการแบ่งฝ่ายแบ่งก๊กแบ่งเหล่านี่ไม่สำเร็จแล้วนะครับนี่เราก็อยากจะเห็นพวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าเสื้ออะไรเนี่ยหันกลับมาจูบปากกันเหมือนเดิมนะหันมาเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมทุกวันนี้แยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเห็นไหมถ้าเคาะข้อไหนนะเพราะการเมืองเห็นไหมคนเราสำหรับเสพการเมืองเนี่ยต้องเสพว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรตอนนี้เราก็ถ้าเราอยู่แบบปกติวิสัยนะไม่ต้องไปหาเรื่องใครอยู่เงี้ยเราก็ไปของเราได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าไปตอนนี้อำนาจอยู่ที่รัฐนะถ้าเกิดเราอาจจะโดนข้อหาที่อยู่ดีๆนั่งเฉยๆก็จะมีคนมาเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับผมต้องบอกเลยว่าบ้านเราตอนนี้มันยังไม่เหตุการณ์ไม่ปกติแล้วก็ต้องทำตัวรอให้เมื่อไหร่เป็นประชาธิปไตยเราค่อยออกมาสู้ตอนนี้เราก็สู้ได้ให้กำลังใจคนที่ต่อสู้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องต่อไปตอนนี้เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสุเทพไปละตอนนี้ก็จะมาเรื่องครม.เห็นชอบระเบียบเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเป็นผู้ช่วยส.ส.นะครับไม่ใช่ผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยอะไรที่ว่ากรณีเมื่อก่อนเนี้ยการที่จะมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นเด็กเส้นนะครับแล้วก็เป็นส.ส.ด้วยใช่ไหมทีนี้เขาก็ออกระเบียบมาใหม่อันนี้เขาจะไม่ให้ส.ส.เนี่ยไปเป็นผู้ช่วยส.ส.เพราะถือว่าคุณเป็นส.ส.แล้วใช่ไหมครับก็จะทำให้ตำแหน่งอะไรมากมายเพราะว่าจะแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยมีการออกระเบียบมีการถกเถียงกันออกมาเดี๋ยวคุณป้อมช่วยละรายละเอียดให้
ท่านผู้ชมฟังหน่อยนะครับโอ้โหนี่ดีมากเลยมันจะได้แบ่งให้คนอื่นเขาบ้างนะเริ่มเลยครับแล้วก็ข้ามนตรีนะคะเห็นชอบแก้ไขระเบียบตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่เป็นส.ส.ใช่ไหมก็เนี่ยคือน้องคนนี้นางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบนะของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจะต้องนะไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนและไม่เป็นผู้ต้องห้ามคุณผู้ต้องห้ามด้วยนะมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับคุณว่าเหมาะไหมล่ะคือกรณีอย่างเงี้ยที่ก็ออกมาระเบียบมาเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยเป็นส.ส.ก็อยากเป็นรัฐมนตรีพอไม่เป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเพิ่มซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาจะมีความรู้ความสามารถถ้าอาจจะได้มาเป็นกันบ้างเรียกว่าจะได้มีโปรไฟล์แต่คนบางคนนี่ไม่น่าด้านฉะนั้นอยากจะเป็นบิดคือเป็นทั้งโอ้ส.ส.เงินเดือนก็เยอะอยู่แล้วคุณก็มาซัดอันนี้อีกมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมันก็ดูดีนะแล้วมีตำแหน่งอีกตำแหน่งคือเป็นทั้งส.ส.ด้วยเขาก็เลยออกระเบียบมาผมว่าเนี่ยมันควรจะมีตั้งนานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีปัญหาทั้งป้อมจำไหมควบหลายตำแหน่งเลยไอ้ที่ว่าสภาผัวเมียเห็นไหมผัวเป็นส.ส.ส.เมียเป็นส.ว.แล้วก็ลูกอีกแล้วมาเป็นเนี่ยนี่ค่อยๆคล้ายกันตอนหลังมาแต่บอกว่าพวกผู้ช่วยส.ส.หรืออะไรเนี่ยระเบียบมันก็ยังออกมันยังไม่ออกขนาดนั้นนะครับว่าห้ามนะเขาไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่มารยาทห้ามเอาลูกเอาเมียมาใช่ไหมครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็ยังมีเห็นไหมคุณจำสมัยคุณมีชัยได้ไหมที่ออกกฎหมายที่เขาบอกว่าห้ามก่อนนี้มีลูกข้ามมาลูกมาเป็นตอนหลังมาเขาบอกว่าต้องเอาลูกเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะเอาคนอื่นมาเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเขาทำงานไม่เหมือนลูกเขาเนี่ยเขาจะทำงานได้ตลอดยิ่งเขาพูดของครอบครัวนะอย่างกรณีบางคนเนี่ยมันต้องมีครอบครัวไปเอาคนอื่นมาเงินเดือนก็นิดเดียวเขาคงไม่มาอยู่กันตลอดหรอกนะครับนี่เขาพูดถูกแต่ว่ามันก็ควรจะดูความเหมาะสมตอนสมัยนี้เขาเลยถึงไม่แก้กฎไม่แก้ระเบียบให้โอกาสคนอื่นบ้างเถอะแต่เขาไม่ได้แก้ระเบียบใช่ไหมเขาเลยก็จะเอาโคตรพวกมึงนำตระกูลใช่ไหมก็เลยตอนนี้ระเบียบพวกไอ้ที่จะเป็นผู้ช่วยส.ส.เป็นพวกอะไรนี่เขาไม่ได้บอกนะว่าห้ามญาตินะเพียงแต่ว่ารู้กันว่าอย่าเอาโคตรหรืออะไรมาเป็นใช่ไหมหรือว่าเนี่ยประมาณนี้น้องคุณพูดหยาบคายโคตรเกินก็พูดให้ฟังไงว่ามันประมาณอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ว่าเราถึงบอกแล้วว่าการที่มีออกมาระเบียบบ้านเรานี่นะถ้าไม่มีกฎระเบียบออกมานะป้อมคนก็จะมองแบบส่วนใหญ่นะไม่มีระเบียบก็มีช่องโหว่พอมีช่องโหว่ก็เสียบเลยเห็นไหมก็จะเป็นแล้วหลายบ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีเขียนตัวหนังสือต้องเขียนได้เลยว่าห้ามนี่ห้ามขนาดห้ามยังได้เลยเห็นไหมเขียนเนี่ยมันละเอียดเลยบางทีกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยเขาบอกเขียนไม่ได้คือเขียนเท่านี้แต่ว่าบางทีไปเขียนลงรายละเอียดกฎหมายบางทีมันดิ้นได้เพราะมันไม่มีรายละเอียดมันก็แล้วแต่คนที่ก็จะหยิบเรื่องนี้ไปพิจารณาใช่ไหมครับฉันต้องบอกว่าตำแหน่งผู้ช่วยเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติใช่ไหมเขาก็เลยอยากได้กันก็เลยตอนหลังมาออกระเบียบเพราะว่าถ้าออกระเบียบอย่างนี้มาดีใครมาเป็นรัฐบาลต่อไปนี้ส.ส.เกณฑ์ไม่ต้องมาหาฉันแล้วไม่ต้องถ้าอยากเป็นต้องลาออกค่ะถูกไหมถ้าอยากเป็นต้องลาออกจากส.ส.นะครับถึงจะมาเป็นผู้ช่วยเห็นไหมแล้วคนหนึ่งเขาจะได้ส.ส.เขาจะได้ขึ้นมาได้นี่ครับเพื่อไม่ให้เกิดมีการซ้ำซ้อนดีมากครับกรณีแบบนี้เราอยากให้บ้านเมืองเราเนี่ยให้ออกระเบียบอย่างนี้ชัดเจนผู้ช่วยส.ส.มายังไงนะครับไม่ใช่ญาติพี่น้องห้ามไหมห้ามก็เขียนลงมาเลยอย่าบอกว่าดุลพินิจถ้าดุลพินิจนี่อันตรายไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ก็พวกใครพวกมันอีกใช่ไหมใช่ไหมก็ถึงก่อนนะเคสแบบนี้ออกมาอย่างเงี้ยต่อไปนี้การเป็นนายกเป็นอะไรก็สบายใจพวกเราเฮ้ยต่อนี้แกไม่ต้องวิ่งข้ามห้วยมานะไม่ได้เข้าระเบียบถ้าอยากเป็นต้องลาออกก่อนนะครับลาออกจากส.ส.ถึงจะได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับอันนี้เราก็มีเรื่องอะไรต่ออีกเนี่ยเสรีรวมไทยดีกว่าแหมเราอยู่พรรคเสรีรวมไทยเนาะพูดถึงพรรคตัวเองอีกแล้วแน่นอนเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยส.ส.ผมก็ต้องเสนอพูดในสิ่งที่ตอนนี้กำลังฮือฮานะครับคราวที่แล้วป้อมดูเห็นคุณไปที่อะไรแม่พริกใช่ไหมไปช่วยอ่ะแล้วหลังสุดคุณได้ไปอีกป่ะอ๋อไม่ได้ไปครับตอนหลังมาช่วงหลังๆนี่มีคนส.ส.พวกเราเนี่ยผู้ช่วยเขาไปช่วยกันเยอะมากแล้วตอนนั้นประชาชนก็เสรีหายใจเป็นเสรีรวมไทยนะพลตำรวจเอกเสรีตอนนั้นเสียงดังมากในลำปางเห็นไหมคุณดูได้มาตั้ง 30,000 กว่าคะแนนไม่ชิ้นน้อยนี่คะแนนบริสุทธิ์เลยนะครับจาก 2,000 กว่าเห็นไหมถ้าคุณตำรวจเอกเสรีเขาไม่ใช่เป็นคนดีหรือว่าเป็นคนกล้านะเขาคงจะไม่มีใครเลือกเขาหรอกครับ
ใช่ไหมครับอ่ะคุณเพราะทุกวันนี้ที่เขาบอกว่ารับเงินมากาหมาเอ้ยยังกาหมาอยู่เลยใช่ไหมก็ทำไงได้ตอนนี้ก็มีเรื่องทุรุจริตเยอะไปหมดกำลังร้องเรียนตอนนี้ยังคนที่ตอนที่ได้ตอนนี้นะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยยังไม่ได้นะเขากำลังให้กกต.ประกาศแล้วกำลังตรวจสอบว่าทุจริตไหมวันก่อนนี้เพิ่งเห็นคุณท่านสมชัยอ่ะออกมาร้องไงเขาเอาคลิปมาที่ถ่ายคุณได้ดูป่ะที่มีป้าคนหนึ่งเขาเข้าไปหาเพื่อนเขาเพื่อนเขาไม่อยู่พอดีว่าลูกชายอยู่มั้งเขาก็ไปบอกว่านี่เนี่ยเหมือนกับเอาซองไปให้อ่ะนี่นะกาอ่ะเนี่ยเอานี่มาให้นะฝากให้แม่ด้วยกาเบอร์หนึ่งนะเดินเบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปตอนสุดท้ายในก่อนที่เราจะจากไปที่เราเหลือประมาณสักตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก 4-5 นาทีเดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปตัวนี้ไปคลิปที่พี่ท่านพลตรีธีรีวันนี้ที่ว่าจะมีการแถลงที่สภานะครับตอนนี้มีคลิปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันนะครับเดี๋ยวเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีนะครับค่ะดีค่ะที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้เนื่องจากมีเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องของชาติบ้านเมืองนะที่จะต้องกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบโดยผ่านนะพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยในประเด็นการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปางเขต4นะในวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็กราบเรียนในเบื้องต้นว่าพรรคที่แข่งขันกันจริงๆแล้วก็มีอยู่2พรรคคือพรรคพลังประชารัฐหมายเลข1แล้วก็พรรคเสรีรวมไทยหมายเลข2นะครับส่วนอีก3หมายเลขก็สมัครนะฮะเพื่อหาข้อมูลอะไรต่างๆเตรียมไว้เท่านั้นเองนะครับครับสำหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมกราบเรียนว่าเนื่องจากเราดูคะแนนของพรรคฝ่ายค้านเดิมนะฮะซึ่งประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อชาติประชาชาติรวมกันได้ทั้งหมด 70,000 กว่าคะแนนนะครับส่วนพรรคพลังประชารัฐนะฮะกับพรรคฝ่ายค้านอื่นๆก็มีเพียง 30,000 คะแนนนะครับงั้นเราประเมินในเบื้องต้นว่าถ้าลงคะแนนเหมือนเดิมเนี่ยนะครับใครเคยลงเพื่อไทยใครเคยลงอนาคตใหม่เจริญไทยเพื่อชาติประชาชาติเราก็จะได้คะแนนประมาณ 70,000 คะแนนพลังประชารัฐก็จะได้คะแนนเพียง 30,000 คะแนนนะครับเรามาดูผู้ที่มาใช้สิทธิ์ครั้งก่อนนะครับในวันที่24มีนา62นี่มีผู้ใช้สิทธิ์ 116,000 กว่าคนนะครับเลือกตั้งซ้อมครั้งนี้ผู้มาใช้สิทธิ์เปอร์เซ็นต์มากเป็นประวัติศาสตร์นะครับมาใช้คะแนนถึง 113,000 คนเกือบเท่าวันที่มีการเลือกตั้งจริงเลยเพราะปกติเนี่ยนะการเลือกตั้งซ่อมจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 80% เท่านั้นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้ควรจะน้อยกว่า 80% ด้วยนะฮะเพราะอะไรเพราะมีปัญหาโควิดใช่ไหมฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะคัดขัดสนจากมาตรการของรัฐก็ไม่อยากจะเดินทางมาเลือกตั้งหรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันควรจะลดจาก 80% ลงมาเหลือ 75% หรือ 70% ในตรงนั้นนะแต่ก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กับมีผู้ใช้สิทธิ์ถึง 96-97% นะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งแรกเราต้องเป็นพรรคตัวแทนของวิธี